เราในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแล้วนะคะก็บางพื้นที่ก็ยังจะมีอากาศแห้งกันอ,อยู่ก็ต้องเตรียมความพร้อมกันให้ดีเลยค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะของทางจังหวัดพิจิตรค่ะก็มีหลายหน่วยงานนะคะเข้าช่วยเหลือดูแลจิตใจของคุณยายสมบูรณ์ค่ะหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยในพื้นที่ตําบลป่ามะขามอำเภอเมืองอําเภอเมืองพิจิตรนะคะขณะที่ทีมพิสูจน์หลักฐานพิจิตรเข้าตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้เพิ่มเติมค่ะ นางเปรมจิตทันทิมารองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิน่นร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจนางสมบูรณ์กวยทะวิมลอายุ73ปีเจ้าของบ้านเลขที่4ทับ1หมู่8ตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร เป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันนี้ค่ะโอกาสนี้ครับคณะเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่ร่วมลงพื้นที่ได้มอบถุงทานน้ำใจครื่ออุปโภคบริโภครวมถึงของใช้จำเป็นในเบื้องตน้นให้กับครอบครัวผู้ประสบเหตุโดยจากเหตุการณ์นะครับสอบถามนางสาวสุริตา กวยทวิมนครับเป็นหลานสาวของนางสมบูรณ์ฮะเจ้าของบ้านก็ได้เล่าครับว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยคุณยายสมบูรณ์ได้ไปทําบุญทอดกรถิ่นที่วัดเนินสมอห่างจากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ300เมตรส่วนตนยังอยู่ที่บ้านกําลังเตรียมตัวไปที่วัดครับเพื่อที่จะไปทําบุญทอดกรถิ่นที่วัดเนินสมอเช่นกันครับแต่ยังไม่ทันได้ไปครับก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อนนางสาวสุริตาเริ่มได้ยินเสียงเปลวไฟที่กําลังปะทุเห็นเปลวไฟและควันจากด้านบนครับจึงได้มีการโทรหาเจ้าหน้าที่ แต่เนื่องจากเป็นบ้านไม้จึงทําให้เพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วโดยไม้ชั้นบนทั้งหมดครับและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถระงับเหตุเพลิงไว้ได้โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทีมตํารวจพิสูจน์หลักฐานสังกัดกองบังคับการตํารวจปูทอนจังหวัดพิจิตรก็ได้เข้าตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหมจะได้สรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปกันด้วยนะครับก็